วันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อของทักษะพื้นฐานการใช้งาน iPad นะคะตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วยแอปพลิเคชัน iMovie นะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อกัญญรัตน์ลิ้มรมทรัพย์นะคะหรือว่าเนยนะคะเป็น Apple Professional Learning Provider นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการนำเทคโนโลยีของ Apple นะคะในเชิงของการศึกษานะคะมาให้คุณครูได้รู้จักกันนะคะซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท Apple นะคะวันนี้เนยมีผู้ช่วยสุดหล่อคนเดิมนะคะชื่อน้องบอยนะคะหรือว่าคุณพานุวิชจันทระนะคะน้องบอยแนะนำตัวให้กับคุณครูหน่อยจ้าครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซสชันสุดท้ายของเดือนนี้นะครับเป็น iMovie ถ้ามีคำถามนะครับตามไม่ทันตรงไหนสามารถเปิดในช่องแชทได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์แชทเข้ามาถามได้เลยครับผมจะอยู่ช่วยในช่องแชทครับขอบคุณน้องบอยมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมารู้กันก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะมารู้จักกันก่อนว่าตัวแอปพลิเคชัน iMovie เนี่ยคือแอปอะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรทำอะไรได้บ้างนะคะช่วงของ Lesson Idea เนี่ยเนยก็จะบอกว่าเราจะสามารถนำ iMovie มาประยุกต์ใช้ในเชิงของการเรียนการสอนหรือว่าการศึกษาได้ยังไงแล้วก็จะบอกเทคนิคการสร้าง iMovie หรือการตัดต่อวิดีโอนะคะแล้วก็เราก็จะมาลงมือทำกันนะคะสร้างวิดีโอที่เป็นวิดีโอแนะนำตัวเองนะคะก่อนอื่นเนยขอสอบถามหน่อยนะคะว่าคุณครูท่านไหนเคยใช้แอป iMovie บ้างคะถ้าเคยพิมพ์บอกว่าเคยนะคะแล้วก็นำไปใช้ในด้านไหนนะคะแล้วคุณครูที่ไม่เคยนะคะก็พิมพ์ว่าไม่เคยได้เลยค่ะเพราะว่าเนยจะได้รู้ว่าเนยควรจะไปแบบช้าๆหรือว่าเร็วๆนะคะโอเคค่ะไปกันเลยนะคะว่าเดี๋ยวเนยจะแนะนำตัวแอปพลิเคชัน iMovie ว่าแอป iMovie อันนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะตัวแอปพลิเคชัน iMovie นะคะก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับตัดต่อวิดีโอค่ะซึ่งแอป iMovie เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง iPhone นะคะ iPad แล้วก็ตัว MacBook สามารถตัดต่อได้เหมือนกันแล้วก็มีการทำงานที่คล้ายๆกันถามว่าฟังก์ชันแตกต่างกันไหมก็ตัว MacBook อาจจะตัดต่อได้เยอะแต่ว่า iPadกับ iPhone ก็ทำได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นคุณครูที่มีอุปกรณ์เหล่านี้เราสามารถตัดต่อวิดีโอได้ทันทีเลยซึ่ง iMovie เนี่ยมี2รูปแบบด้วยกันก็คือรูปแบบแรกนะคะเป็นภาพยนตร์นะคะหรือว่าเป็นรูปแบบที่เรานะคะตัดต่อเองไม่มีเทมเพลตไม่มีธีมอะไรมาให้ส่วนแบบตัวอย่างหรือว่าเทรลเลอร์เหมือนตัวอย่างหนังอะค่ะคุณครูเขาก็จะมีรูปแบบต่างๆมาให้เราแล้วเราก็แก้วิดีโอนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในถ้าเกิดเราเลือกรูปแบบภาพยนตร์นะคะตรงเนี้ยนะคะในไทม์ไลน์เนี่ยจะว่างๆเลยแล้วก็มีส่วนของสื่อที่เราจะแอดเข้ามานะคะแล้วก็จะมีหน้าตาของพรีวิววิดีโออยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนถ้าเกิดเราเลือกเป็นเทรลเลอร์นะคะเขาก็จะมีเทมเพลตมาให้หน้าตาแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเลือกเทมเพลตที่เราชอบหรือว่าธีมเราชอบนะคะเช่นยอดมนุษย์ย้อนยุคอะไรเรื่องมหัศจรรย์แบบเรื่องสยองขวัญอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งเอฟเฟกต์ต่างๆก็จะดูแบบโปรเฟสชันนอลมากๆเลยนะคะเหมือนเราตัดต่อหนังเองเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้จะแตกต่างกับภาพยนตร์ธรรมดาตรงที่ว่าตัวเทรลเลอร์ค่ะเขาก็จะให้เราแค่แอดวีดีโอเข้าไปแล้วก็แก้ข้อความเท่านั้นเองนะคะส่วนเพลงหรือทรานซิชันต่างๆเอฟเฟกต์ต่างๆเราไม่สามารถแก้ไขได้รวมไปถึงตัวอักษรนะคะเขาก็จะฟิกมาให้เลยเราเลยนะคะแก้ไขไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการนำ iMovie เนี่ยมาใช้นะคะว่าเราจะตัดต่อวิดีโอในเชิงแบบไหนได้บ้างนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างแรกนะคะที่ในกรณีที่คุณครูนะคะอยากจะทำเป็นวิดีโอสอนออนไลน์หรือว่าเป็นวิดีโอทบทวนบทเรียนให้นักเรียนได้ทบทวนเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะประยุกต์ใช้เป็นกรีนสกรีนกับตัวคีย์โน้ตที่เป็นแบ็กกราวด์นะคะแล้วคุณครูจะเป็นคนสอนเนาะเป็นเหมือนติวเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าตัวอย่างเป็นยังไงนะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับมีด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเรามาดูทีละขั้นตอนกันเลยครับ
ขั้นที่1นะครับคือการเลือกพื้นที่ครับการเลือกพื้นที่เนี่ยการปลูกผักควรจะปลูกที่ใกล้แหล่งน้ำนะครับอย่างเช่นลำธารหรือว่าคลองเป็นต้นครับอย่างจะสังเกตเห็นว่านะคะครูเนี่ยก็จะใช้แบ็กกราวด์นะคะเป็นคีย์โน้ตเป็นสไลด์ที่ทำใส่เอฟเฟคไว้นะคะแล้วก็จะมีคุณครูที่ใช้ฉากกรีนสกรีนนะคะตัดต่อมาทับอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเราสามารถนะคะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะในกรณีที่เราอยากจะตั้งโจทย์ให้นักเรียนนะคะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ย้อนยุคนะคะอาจจะให้นักเรียนเนี่ยทำเป็นกรีนสกรีนแล้วก็เปลี่ยนหลังฉากเป็นประวัติศาสตร์ย้อนยุคได้นะคะสามารถไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะถ้าเกิดคุณครูเนี่ยสอนวิชาอื่นๆสามารถทำเป็นวิดีโออธิบายให้ความรู้และสามารถเผยแพร่นะคะวิดีโอไปยังช่อง YouTube ได้อันนี้เป็นตัวอย่างช่องของเนยเนาะที่เวลาเนยทำสอนเทคนิคการใช้ iPad ต่างๆนะคะก็จะโพสต์เผยแพร่ใน YouTube ได้นะคะหรือว่าสามารถโพสต์บน Facebook ก็ได้เพราะว่าจะให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยหลังจากที่เขาเรียนกับเราในห้องเรียนหรือว่าเรียนออนไลน์แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราจะนำไปประยุกต์ได้นะคะนอกจากนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอตัวอย่างนะคะที่เราจะใช้ในการนำตัวนะคะซึ่งวันนี้นะคะเนยจะให้คุณครูทำวิดีโอแนะนำตัวเป็นสร้างคลิปสั้นๆนะคะก่อนอื่นเนยขอสอบถามก่อนว่าใครเคยเรียนคีย์โน้ตกับเนยครั้งที่แล้วบ้างเอ่ยที่เนยให้คุณครูทำคีย์โน้ตแนะนำตัวคะคุณครูรายงานเนยหน่อยค่ะในแชทนะคะว่าเคยเรียนคีย์โน้ตนะคะพิมพ์เข้ามาในแชทนะคะเพราะว่าเนยจะได้ให้คุณครูนะคะนำผลงานครั้งที่แล้วเนี่ยมาใช้ใน iMovie ด้วยเพราะว่าสามารถตัวคีย์โน้ตอะค่ะสามารถบันทึกเป็นวิดีโอแล้วมาตัดต่อบน iMovie ได้เลยนะคะเคยเรียนเดี๋ยวให้เตรียมผลงานไว้นะคะแต่คุณครูไหนยังไม่เคยเดี๋ยวเราจะอัดวิดีโอกันสดๆไปเลยนะคะแนะนำตัวนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูนะคะดูตัวอย่างวิดีโอแนะนำตัวของเนยก่อนคร่าวๆนะคะให้เห็นไอเดียว่าอ๋อเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วก็คุณครูอาจจะได้แนวทางในการนำมาใช้เนาะเดี๋ยวดูกันเลยนะคะเนยก็จะใช้ตัวตัวคีย์โน้ตแล้วก็ iMovie นะคะตัดต่อนะคะสวัสดีค่ะชื่อเนยกัญญรัตน์ลิ้มรวมทรัพย์ค่ะชื่อกัญญรัตน์นี้นะคะหมายถึงหญิงผู้มีรัศมีอันเรืองรองพร้อมที่จะแจกความสดใสให้กับเพื่อนๆยังไงล่ะคะเนยจบจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยมอันดับ1ค่ะไม่เชื่อกันละสิเส้นทางการทำงานของเนยเริ่มจากเป็นผู้ช่วยฝ่ายการศึกษาบริษัท Apple South Asia ประเทศไทยจำกัดได้เรียนรู้อุปกรณ์ของ Apple มากมายจนมีโอกาสได้เป็นวิทยากรให้กับพาร์ทเนอร์ที่ขายอุปกรณ์ของ Apple ค่ะและปัจจุบันเนยเป็นเทรนเนอร์ให้กับบริษัทไอเวอร์สันเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนะคะที่เนยอยู่ในวงการ Apple นี้ค่ะตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะคะก็คือเราจะทำการแนะนำตัวก่อนแล้วก็เล่าประวัติของเราว่าเราจบจากที่ไหนเราชอบอะไรงานอดิเรกอะไรนะคะซึ่งจะสังเกตเห็นว่าตัวคีย์โน้ตของเนยก็จะเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็บันทึกเสียงของเนยเข้าไปเพื่อบรรยายนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่เราจะต้องสร้างสรรค์กันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองกันเลยนะคะซึ่งขั้นตอนของเรานะคะในการเริ่มทำคลิปวิดีโอเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีนะคะก็คือสตอรี่บอร์ดนะคะการเตรียมตัวกันก่อนนะคะตัวสตอรี่บอร์ดเรามีอะไรบ้างนะคะเราเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะขั้นนำของเรานะคะการอินโทรเข้าสู่เนื้อหาของเราก็จะเป็นในเรื่องของการทักทายหรือกล่าวนำนะคะว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวเองชื่อคุณครูอันนี้นั่นนะคะแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาของเราแล้วก็จบนะคะด้วยงานอดิเรกหรือว่ากล่าวปิดนะคะแล้วก็ส่งต่อได้เลยให้ผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเนาะก่อนที่จะเตรียมตัวเมื่อเรามีสตอรี่บอร์ดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คืออันนี้นะคะให้คุณครูถ่ายเก็บไว้เลยได้นะคะการเตรียมตัวอันแรกนะคะคลิปวิดีโอของครูเนี่ยก็จะประกอบด้วยอินโทรให้คุณครูกล่าวทักทายแล้วก็แนะนำตัวเองก่อนนะคะในช็อตแรกนะคะส่วนช็อตที่2หรือช่วงคอนเทนต์นะคะให้คุณครูแนะนำประวัติการศึกษาของตัวเองนะคะสั้นๆนะคะไม่ต้องยาวมากนะคะแล้วก็จบด้วยงานอดิเรกแล้วก็กล่าวปิดนะคะมีแค่นี้มี3ส่วนเนาะมีอินโทรคอนเทนต์แล้วก็ตัวเอนหรือตัวจบนะคะสตอรี่บอร์ดให้คุณครูถ่ายเก็บไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจดไว้ก็ได้ค่ะอันนี้คือ
เป็นการบ้านที่ให้คุณครูทำในวันนี้ไม่เชิงการบ้านก็คือให้ทำเลยนะคะเป็นนำตัวเอง2บอกประวัติการศึกษางานอดิเรกแล้วก็กล่าวปิดนะคะซึ่งเมื่อเรามีสตอรี่บอร์ดแล้วนะคะเรารู้แล้วรู้แนวทางว่าเราจะทำวิดีโอมาในลักษณะไหนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือการสร้างอัลบั้มนะคะสร้างอัลบั้มเก็บไว้นะคะซึ่งทำไมต้องสร้างอัลบั้มเฉพาะในการตัดต่อเพราะว่าเวลาที่เราตัดต่อจากหรือหารูปภาพหาวิดีโอเนี่ยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการหาเพราะว่าเวลาที่เราตัดต่อบน iPhone หรือบน iPad รูปภาพหรือวิดีโอเราจะเยอะมากเลยนะคะเราจะหาแบบยากมากนะคะฉะนั้นเนยแนะนำให้คุณครูสร้างอัลบั้มเอาไว้นะคะโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะมาลองสร้างอัลบั้มกันก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีคอนเทนต์ยังไม่มีวิดีโอยังไม่มีรูปภาพเดี๋ยวเราจะเตรียมเนื้อหากันก่อนในช่วงแรกนะคะตอนนี้เดี๋ยวเนยให้คุณครูนะคะที่มีวิดีโอนะคะยังไม่มีวิดีโอนะคะแนะนำตัวกันก่อนซึ่งแอปที่เราจะใช้ก็คือแอปกล้องตรงนี้นะคะเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูบันทึกโดยการที่เริ่มจากการแนะนำตัวกันก่อนนะคะทักทายเช่นสวัสดีค่ะชื่อเนยกัญญารัตน์ลิ้มรวมทรัพย์ค่ะสั้นๆได้นะคะอ่ะตอนนี้ให้ไปที่แอปกล้องนะคะจากนั้นนะคะจะมีปรับเป็นกล้องสักหน่อยตรงนี้ด้านล่างด้านขวาล่างนะคะจะมีตรงนี้ค่ะวิดีโอนะคะให้ปรับเป็นวิดีโอได้เลยจากนั้นนะคะจะมีจุดสีปุ่มสีแดงๆนะคะปุ่มสีแดงๆเนี่ยให้คุณครูแตะ1ครั้งเพื่อที่จะทำการบันทึกนะคะตรงนี้ก็วางตำแหน่งที่แบบดีๆนิดนึงพอดีอันนี้พื้นที่จำกัดนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มบันทึกเองเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเนยค่ะกัญญารัตน์ลิ้มรวมทรัพย์ค่ะยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกันค่ะว่าเนยเป็นใครเสร็จแล้วนะคะก็กดหยุดได้นะคะถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูวิดีโอของเราก็แตะไปได้เลยสวัสดีค่ะชื่อเนยค่ะกัญญารัตน์ลิ้มรวมทรัพย์ค่ะยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกันค่ะว่าเนยเป็นใครถ้าเราได้วิดีโอแล้วนะคะคุณครูสามารถแตะปุ่มแก้ไขนะคะถ้าสามารถตัดช่วงท้ายหรือช่วงข้างหลังช่วงข้างหน้าข้างหลังได้เลยเนาะนะคะหรือปรับฟิลเตอร์ให้สวยงามได้นะคะถ้าเกิดแบบอยากต้องการความละมุนของวิดีโอเนาะแล้วก็สามารถปรับองศาครอปวิดีโอได้นะคะตามความต้องการนะคะแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนได้เลยค่ะเราก็จะได้คลิปวิดีโอแนะนำตัวของเรา1ช็อตคือช็อตแรกคือแนะนำตัวเองนะคะเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะให้เวลาคุณครูบันทึกวิดีโอ1นาทีนะคะแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็อีกช็อตนึงก็จะเป็นแนะนำประวัติการศึกษาและอีกช็อตนึงก็จะเป็นกล่าวปิดนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือได้เลยค่ะ1นาทีไวเหมือนโกหกนะคะหมดเวลาแล้วนะคะ1นาทีนะคะคุณครูน่าจะได้นะคะวิดีโอแล้วเนาะวิธีการเช็ควิดีโอก็คือไปที่แอปรูปภาพเลยนะคะแล้วก็มาเช็คในโฟโต้ได้เลยนะคะตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณครูนะคะอยากจะมีรูปภาพเข้ามาเซฟรูปภาพได้นะคะอย่างสมมติว่าเนยจะพูดว่าเนยมีรูปภาพส่วนตัวของเนยตรงนี้นะคะเนยชอบไปเที่ยวร้านกาแฟเนยจะเล่าเรื่องงานอดิเรกเนยจะใช้รูปไปเที่ยว1รูปนะคะถ้ารูปเดียวก็พอก็ได้ค่ะแล้วก็หรืออยากจะหารูปอย่างอื่นข้างนอกนะคะก็ไปที่แอป Safari ได้นะคะตรงที่เป็นรูปเข็มทิศนะคะเช่นถ้าคุณครูบอกว่าอยากจะไปสถานที่ท่องเที่ยวงานอดิเรกคือชอบเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะม่อนแจ่มแบบนี้นะแล้วก็เสิร์ชแล้วก็มาที่ตรงคนรูปตรงนี้นะคะแล้วก็หารูปภาพที่เราชอบหรือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเนยแนะนำให้เป็นรูปภาพที่คุณครูถ่ายเองมากกว่านะคะแต่อันนี้คือสมมติเร็วๆนะคะเราก็ต้องดูรูปภาพดูที่เราชอบนะคะก่อนอันนี้แบบเร็วๆเนาะเราก็สามารถแตะค้างที่รูปภาพนะคะก็เพิ่มไปยังแอปรูปภาพได้นะคะเราก็จะได้รูปภาพมาไว้บน iPad นะคะอันนี้เราของอันนี้ของเนยเนี่ยยืมรูปเข้ามานะคะแต่ว่าเดี๋ยวในการตัดต่อวิดีโอของเนยเนี่ยจะใช้รูปที่เนยถ่ายเองนะคะอันนี้คือสาธิตการบันทึกรูปภาพไว้บน iPad กับการบันทึกวิดีโอนะคะตอนนี้สำหรับคุณครูท่านไหนที่
เรียนคีย์โน้ตกับเนยครั้งที่แล้วนะคะเนยจะขออนุญาตสาธิตการแปลงไฟล์นะคะ export ไฟล์คีย์โน้ตครั้งที่แล้วให้เป็นวิดีโอกันก่อนนะคะจำได้ไหมเอ่ยให้คุณครูแตะไปที่คีย์โน้ตครั้งที่แล้วที่เราเคยทำกันเนาะแนะนำตัวนะคะแบบนี้นี่ถ้าเกิดเราจะเซฟเป็นวิดีโอทำยังไงนะคะให้แตะที่จุด3จุดมุมขวาบนนะคะแตะที่จุด3จุดมุมขวาบนแตะคำว่าส่งออกเลือกคำว่าภาพยนตร์ค่ะจากนั้นนะคะเขาจะให้เราตั้งค่าความละเอียดนะคะให้เราเลือกเป็น 1080p นะคะเพราะว่าวิดีโอของเราจะได้ชัดเจนช่วงสไลด์นะคะตอนนี้เรามีแค่ช่วงสไลด์เดียวคือ1สไลด์นะคะฉะนั้นเราก็เลือกเป็นทั้งหมดแต่ถ้าเกิดคุณครูเนี่ยทำไว้หลายสไลด์ก็ให้เลือกช่วงสไลด์ได้เลยว่าอยากจะบันทึกวิดีโอตั้งแต่ช่วงสไลด์ไหนถึงสไลด์ไหนนะคะแล้วก็ไปที่สไลด์ถัดไปหลังจากกี่วินาทีอะไรแบบนี้ก็คือการเพิ่มความหน่วงของเวลาเช่นคลิปวิดีโอของคุณครูอยู่ตรงกลางข้างหน้าข้างหลังจะเว้นไว้กี่วินาทีเพื่อตัดต่ออันนี้แล้วแต่ความสะดวกของคุณครูเลยนะคะเนยจะเลือกเป็น5วินาทีกับ5วินาทีนะคะเพื่อจะได้มีช่วงตัดของวิดีโอนะคะจากนั้นแตะคำว่าส่งออกมุมขวาบนได้เลยค่ะวิดีโอของเรานะคะก็จะถูกบันทึกไว้นะคะในโฟโต้นะคะให้แตะว่าบันทึกวิดีโอนะคะเห็นไหมคะในแอปโฟโต้ก็จะมีวิดีโอที่เป็นคีย์โน้ตครั้งที่แล้วที่เราทำไว้เป็นแนะนำตัวนะคะเราจะได้เอามาใช้ใน iMovie ของเราได้นะคะตอนนี้นะคะเรามีทั้งวิดีโอแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็มีรูปภาพงานอดิเรกที่เราชอบไปนะคะหรือแล้วก็เป็นคีย์โน้ตถ้าคุณครูมีนะคะมี3อย่างหรือถ้ามีนอกจากนี้เป็นรูปภาพอื่นๆก็ใช้ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างอัลบั้มกันนะคะโอเคส่วนใหญ่น่าจะพร้อมกันแล้วนะคะพิมพ์กันมาควรแล้วนะคะวิธีการสร้างอัลบั้มนะคะก็คือนะคะตอนนี้เนี่ยคุณครูจะมีเปิดที่แอปโฟโต้ก่อนนะคะไปที่แอปรูปภาพก่อนนะคะแตะเข้าไป1ครั้งด้านล่างนะคะจะมีแถบคำว่ารูปภาพสำหรับคุณนะคะแล้วก็อัลบั้มนะคะให้คุณครูแตะปุ่มตรงนี้นะคะอัลบั้มนะคะแล้วเลือกล่าสุดนะคะจะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะแล้วให้คุณครูแตะที่มุมขวาบนคำว่าเลือกนะคะเราเลือกคลิปวิดีโอหรือรูปภาพที่เราต้องการได้เลยค่ะด้านบนจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมลูกศรชี้ขึ้นค่ะหรือว่าปุ่มแชร์นะคะนั่นก็จะเลือกแบบนี้เนาะก็คือแตะ1ครั้งแล้วเลื่อนขึ้นมานะคะจะมีคำว่าเพิ่มไปยังอัลบั้มเพิ่มไปยังอัลบั้มแตะ1ครั้งให้พิมพ์ให้แตะคำว่าอัลบั้มใหม่ให้ตั้งชื่ออัลบั้มที่คุณครูเข้าง่ายๆว่าอ๋ออัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มตัดต่อนะคะนั้นแตะคำว่าบันทึกค่ะการดูว่าเราสร้างอัลบั้มเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะคะให้แตะที่อัลบั้มซ้ายมือนะคะอัลบั้มที่เราสร้างมาก็จะอยู่บริเวณนี้เลยนะคะโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์คำว่าพร้อมมาค่ะตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนของ preparation นะคะเดี๋ยวเราจะมา create project กันแล้วนะคะการ create project นะคะให้คุณครูไปที่ application iMovie เลยค่ะจากนั้นนะคะให้คุณครูนะคะแตะบวกบริเวณนี้นะคะ1ครั้งจะมีคำว่า project ใหม่ขึ้นมาจะมีรูปแบบภาพยนตร์และแบบตัวอย่างหรือ trailer ให้คุณครูไปที่ตรงนี้นะคะภาพยนตร์ค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นหน้าตาก่อนที่จะสร้างโปรเจกต์เพราะว่าเขาก็จะให้เราเลือกก่อนว่าเราจะใส่อะไรลงไปนะคะรูปภาพอัลบั้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มที่เราสร้างไว้เนาะอย่างของเนยด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัดต่อวิดีโอ1 2 3เป็นต้นนะคะตอนนี้เนยจะยังไม่ให้คุณครูเลือกหรือเราจะไปเลือกข้างในนะคะให้แตะที่ปุ่มนี้ค่ะสร้างภาพยนตร์ค่ะศูนย์ต่างการทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าต่างการทำงานเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะทีละส่วนนะคะด้านล่างก็จะเป็นไทม์ไลน์นะคะในการตัดต่อนะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นพรีวิวดูตัวอย่างหนังนะคะส่วนด้านขวาก็จะเป็นสื่อที่เราจะแทรกเข้ามานะคะถ้าวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณครูจะเป็นครั้งแรกที่ใช้แอป iMovie นะคะเนยแนะนำให้คุณครูไปบริเวณนี้เลยค่ะที่เป็น question mark หรือว่าเครื่องหมายคำถามนะคะให้แตะ1ครั้ง
จะมีแถบเหลืองๆขึ้นมาแบบนี้นะคะอธิบายแต่ละปุ่มเลยอย่างเช่นถ้าแตะปุ่มเสร็จสิ้นเนี่ยจะกลับไปยังโปรเจกต์หรือถ้าเกิดแตะตรงบริเวณนี้จะเป็นการลากเพื่อย้ายมุมมองของวิดีโอแตะบริเวณฟันเฟืองจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนชุดเพลงเปลี่ยนธีมต่างๆแตะบริเวณไมโครโฟนจะเป็นการอัดเสียงแตะรูปกล้องจะเป็นการอัดวิดีโอหรือรูปภาพส่วนด้านขวาถ้าแตะตรงลูกศรย้อนกลับจะเป็นอันดูหรือว่าทำเลิกยกเลิกการทำใหม่อีกครั้งนะคะหรือเป็นคลื่นเสียงก็คือดูแต่แสดงแถบคลื่นเสียงขึ้นมานะคะถ้าเกิดอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมคุณครูสามารถแตะบริเวณนี้ได้เลยนะคะด้านซ้ายแตะ1ครั้งค่ะเขาก็จะมีคู่มือการใช้แอป iMovie มาให้เรานะคะนี่เห็นไหมคะเขาก็จะสอนวิธีการสร้างแต่เขาก็จะไม่ได้มีรูปภาพมาให้เนาะแต่ว่าเราก็จะตามเขาได้นะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคุณครูที่เพิ่งเริ่มต้นการใช้งานนะคะสามารถถ้าแบบอุ๊ยไม่รู้ปุ่มนี้ปุ่มไหนก็กดเครื่องหมายคำถามหรือ question mark ได้เลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของปุ่มนี้กันก่อนนะคะปุ่มสื่อปุ่มสื่อเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะแทรกวิดีโอหรือแทรกรูปภาพเข้ามาเรามาดูตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีทั้งช่วงเวลาวิดีโอแทรกรูปภาพอัลบั้มแล้วก็ไฟล์ที่อยู่บน iPad นะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เนยให้คุณครูสร้างอัลบั้มเอาไว้นะคะให้แตะไปที่อัลบั้มค่ะแล้วเราหาหัวข้อที่เราสร้างไว้ซ้อนตัดต่อนี่เนยสร้างไว้นะคะเนยก็เลือกเลยตึงอันนี้ก็คือจะเป็นสื่อที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเช่นสมมติว่าเราอยากจะแทรกคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเปิดคลิปนะคะแล้วก็แตะ1ครั้งแล้วก็บวกได้เลยนะคะตัวคลิปวิดีโอก็จะเข้ามาแบบนี้อันนี้ตัวอย่างเนาะต่อมานะคะถ้าเกิดคุณครูเป็นอยากจะแทรกเสียงเข้ามานะคะเสียงมีอะไรบ้างนะคะจะมีเสียงประกอบเสียงประกอบก็คือจะเหมือนแบบ MV ที่มีเสียงประกอบคลอๆเบาๆเหมือนทำ YouTube ทำ Vlog อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเป็นเพลงของฉันก็จะเป็นเพลงที่อยู่ใน iPad ของเรานะคะตอนนี้เลยมีไม่กี่เพลงเนาะที่เลยดาวน์โหลดมานะคะแล้วก็เอฟเฟคเสียงจะแบบซาวด์เอฟเฟคนะคะปิ้งปองงิ้งงองอะไรแบบนี้เวลาเราดู YouTube ก็จะมีซาวด์เอฟเฟคแทรกขึ้นมานะคะแบบนี้เราก็แทรกเข้ามาได้นะคะเราพอจะทราบวิธีคร่าวๆแล้วเนาะตอนนี้เนยจะให้คุณครูนะคะเริ่มการแทรกวิดีโอมา1อันก่อน2อันนะคะสัก2อย่างนะคะอันแรกเป็นวิดีโอเปิดนะคะของเนยเป็นวิดีโอนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์บวกสามเหลี่ยมและจุด3จุดแบบนี้นะคะถ้าเราแตะจุด3จุดนะคะจะมีคำสั่งซ่อนอยู่นะคะก็คือภาพตัดฉากภาพตัดฉากก็คือถ้าเราแทรกวิดีโอนี้แล้วเราเลือกภาพตัดฉากเนี่ยวิดีโอถัดไปจะตัดฉากทันทีจะไม่มีการซ้อนฉากซ้อนวิดีโอนะคะแต่ถ้าเกิดจะเป็นคำว่าหน้าต่างรูปภาพข้างในรูปภาพจะเป็น picture in picture หรือว่าเหมือนเป็นข่าวแล้วก็มีคนทำมือใบ้ๆอยู่ที่มุมของภาพเป็นต้นนะคะแล้วก็หน้าจอแบ่งก็คือการ split screen หรือแบ่งจอเป็น2ส่วนด้วยกันแล้วรวมไปถึงฉากสีเขียวกับสีน้ำเงินก็คือ green screen กับ blue screen แล้วก็เสียงเท่านั้นคือแทรกเฉพาะเสียงเข้ามาเท่านั้นจากคลิปวิดีโอที่เราเลือกนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเนยจะแทรกเป็นธรรมดายังไม่ได้ใช้เทคนิคพวกนี้นะคะก็คือแตะที่เครื่องหมายบวกได้เลยค่ะตอนนี้เราจะมีวิดีโอชิ้นที่1กับวิดีโอชิ้นที่2นะคะมา2วิดีโอแล้วนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นแนะนำตัวเนาะแต่นี้คือเนยเตรียมเป็นตัวอย่างไว้นะคะจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะถ้าได้2วิดีโอแล้วให้คุณครูพิมพ์มาว่า2วิดีโอแล้วพิมพ์มาในแชทนะคะบอกว่า2วิดีโอแล้วโอเควิดีโอพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยเนาะนะคะว่าในสเต็ปต่อไปคืออะไรนะคะตอนนี้นะคะเมื่อคุณครูนะคะแทรกวิดีโอนะคะทั้ง2ส่วนจะสังเกตเห็นบริเวณนี้นะคะคุณครูตรงนี้ค่ะที่เนยแตะเป็นสีเหลืองๆนะคะตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่า transitionนะคะหรือลักษณะเปลี่ยนผ่านนะคะเราสามารถแก้ไขบริเวณนี้ได้นะคะว่าจะให้เขามีไหมนะคะสวัสดีค่ะอย่างนี้เนาะสวัสดีค่ะนี่หรือเป็นแบบจางซ้อนสวัสดีค่ะชื่อแล้วแต่คุณครูเลือกนะคะว่าจะใส่หรือไม่ใส่ตรงนี้เนี่ยคือการเปลี่ยน transition นะคะให้ถ้าเกิดตอนนี้เนยจะเลือกว่าไม่มีเพราะว่าเนยไม่ค่อยชอบใส่เท่าไหร่ชอบแบบตัดแบบชึบๆเลยนะคะ
อันนี้จะเป็นส่วนของ transition นะคะต่อมานะคะถ้าคุณครูแตะที่ไฟล์วิดีโอไฟล์ไหนก็ได้นะคะสักหนึ่งไฟล์จะมีแถบบริเวณนี้ขึ้นมาค่ะด้านล่างนะคะจะเนยจะเรียกว่า inspector นะคะคือการแก้ไขไฟล์วิดีโอนะคะมาในส่วนแรกเลยนะคะการทำงานนะคะการทำงานคืออะไรนะคะเช่นถ้าเนยอยากจะตัดวิดีโอส่วนข้างหน้าออกแบบอุ๊ยพูดผิดอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้ก็คือจะสังเกตเห็นว่าจะมีเคอร์เซอร์สีขาวๆขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ลากไปบริเวณที่เราต้องการจะตัดเช่นส่วนต้นเนี่ยเนยไม่เอานะคะเนยลองเพลย์ดูสวัสดีค่ะชื่อเนยกัญญรัตน์ลิ้มรวมทรัพย์ค่ะอย่างตรงเนี้ยเนยไม่เอาเนยกัญญรัตน์ลิ้มรวมทรัพย์ค่ะเนยไม่ต้องการนะคะเนยก็แตะเข้าไปแล้วนำเคอร์เซอร์ไว้บริเวณที่เราต้องการจะตัดจากนั้นนะคะจะมีรูปกรรไกรนะคะแตะที่รูปกรรไกรให้คุณครูเลือกคำว่าแบ่งเราจะได้วิดีโอที่เราตัดมาแบบนี้นะคะจากนั้นแตะวิดีโอที่เราตัดนะคะแล้วก็ไปที่ถังขยะเพื่อที่จะลบไฟล์วิดีโอนั้นทิ้งต่อมานะคะถ้าแตะวิดีโออีกหนึ่งครั้งจะมีปุ่มที่เป็นคำว่าแยกเสียงออกแยกเสียงออกก็คือการแยกวิดีโอที่เป็นเคลื่อนภาพเคลื่อนไหวกับเสียงออกจากกันนั่นเองนะคะหรืออันนึงก็คือการสร้างซ้ำถ้าเราแตะสร้างซ้ำวิดีโอที่เราทำไปแล้วจะถูกก๊อปปี้มาต่อจากอีกช่องข้างหลังของวิดีโอต้นฉบับนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นปุ่มวิดีโอนะคะปุ่มการทำงานนะคะในส่วนที่2ปุ่มความเร็วนะคะปุ่มความเร็วก็คือการเพิ่มสปีดให้กับวิดีโอเช่นเหมาะกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีให้นักเรียนทำการทดลองแล้วก็เช่นปลูกถั่วอะไรแบบนี้นะคะก็ให้เขาตั้งไทม์เลทเขาทำเฟรมให้ไว้ให้มันเหมือนต้นถั่วโตเร็วขึ้นอะไรแบบนี้เหมือนเร่งเวลาหรือพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ขึ้นนะคะสามารถเร่งสปีดตรงนี้ได้จะมีรูปเต่ากับกระต่ายนะคะได้เลยก็ปรับอย่างเช่นลองปรับดูนะคะแตะปึ๊บลองเลือกเป็นกระต่ายเร็วๆนะคะทางภาครัฐและเอกชนค่ะนี่นะคะแล้วตอนนี้ปรับเป็นธรรมดาแล้วกันค่ะเนยได้เดินทางได้แล้วเป็นสปีดนะคะส่วนปุ่มที่3คือระดับเสียงค่ะระดับเสียงคืออะไรเราสามารถลดหรือเพิ่มเสียงของคลิปวิดีโอที่เราแทรกมาได้ในกรณีใช้ในกรณีไหนนะคะกรณีที่เราสอนเพลงกับวิดีโอไปด้วยกันเช่นเพลงเนี่ยเพลงดังเกินไปแล้วเสียงคลิปวิดีโอที่เป็นต้นฉบับเป็นพิธีกรที่เราพูดเนี่ยเสียงเบามากเราต้องมาเร่งเสียงตรงนี้นะคะให้ดังขึ้นจะได้ชัดเจนนะคะเวลาที่เปิดเพลงซ้อนกันเป็นต้นนะคะคือการเร่งเสียงตรงนี้และปุ่มนี้นะคะคือชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องก็คือการใส่ไตเติ้ลลงไปอย่างเช่นถ้าเราจะใส่ไตเติ้ลให้กับตรงนี้นะคะก็เลือกได้แล้วก็แตะที่ข้อความหนึ่งครั้งนะคะก็ลบข้อความพิมพ์ได้เลยนะคะแล้วก็กดย่อมาก็ลองไปดูก็จะเป็นจะมีข้อความขึ้นอยู่ตลอดทั้งวิดีโอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณครูถามว่าถ้าข้อความมันขึ้นตลอดอยากจะให้ขึ้นเดียวทำยังไงนะคะวิธีการก็คือเช่นเนยอยากจะให้ขึ้นแค่ตรงนี้ขึ้นแค่ถึงกัญญรัตน์ความหมายนะคะก็แตะที่ไฟล์นะคะจากนั้นไปที่กรรไกรแล้วก็ตัดเลยค่ะจะสังเกตเห็นว่าคลิปวิดีโอตรงที่เนยตัดเนี่ยจะมีคำว่าแนะนำตัวเองอยู่แต่ถ้าเนยตัดไปแล้วปุ๊บวิดีโอถัดไปจะไม่มีแล้วนะคะฉะนั้นคำว่าตรงคำบรรยายก็จะขึ้นมานะคะก็จะอยู่ในช่วงต้นของคลิปชื่อกัญญรัตน์นี้อยากจะแทรกตัวทับไตเติ้ลเพิ่มเติมก็มาที่ชื่อเรื่องใหม่แล้วก็แอดไปใหม่ได้เลยแบบนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการสร้างไตเติ้ลทับไตเติ้ลหรือว่าชื่อเรื่องเข้าไปนะคะต่อมานะคะการใส่ฟิลเตอร์เราสามารถปรับฟิลเตอร์ได้นะคะเหมาะกับนักเรียนที่เขาจะเล่าเรื่องย้อนยุคประวัติศาสตร์ปรับเป็นขาวดำนะคะหรือว่าเป็นแบบโบราณอะไรแบบนี้ได้นะคะตามความต้องการได้เลยเปลี่ยนสีฟิลเตอร์ได้นะคะพอจะรู้จักเครื่องมือกันคร่าวๆแล้วเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะแทรกรูปภาพเข้ามานะคะตอนนี้เราอยู่ที่สื่ออยู่นะคะแล้วก็อัลบั้มเนาะเลือกอัลบั้มของเราอันแรกนะคะเราจะแทรกรูปภาพเข้ามาแตะที่รูปภาพ1ครั้งนะคะแล้วก็แตะบวกค่ะซึ่งรูปภาพของเราก็จะขึ้นมาแบบนี้เป็นเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะตอนนี้ถ้าคุณครู
แทรกรูปภาพเสร็จแล้วให้พิมพ์คำว่ารูปภาพมาค่ะคุณครูเทวินถามว่าอยากให้ข้อความเปลี่ยนสีทำยังไงนะคะใน iPad ข้อความจะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะจะเปลี่ยนสีได้ตามธีมเท่านั้นนะคะตามธีมที่เราเลือกนะคะตอนแรกนะคะบริเวณนี้นะคะที่ตรงบริเวณนี้นะคะแถบที่เป็นฟันเฟืองเราสามารถเลือกธีมได้นะคะว่าเราจะเป็นธีมแบบไหนเขาก็จะเป็นตัวอักษรสีสันตามธีมที่เราเลือกนั้นๆได้นะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้รูปภาพเราดิ้นอยู่แต่ถ้าเกิดเนยต้องการจะให้ภาพม่อนแจ่มที่เนยถ่ายไปเที่ยวมาเนี่ยนิ่งๆเป็นภาพนิ่งนะคะวิธีการก็คือแตะที่รูปภาพนะคะ1ครั้งแล้วเลือกปุ่มการทำงานจากนั้นใช้2นิ้วนะคะหนีบรูปภาพบริเวณที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็เลือกคำว่าเปิดใช้งานเคนเบิร์นอยู่นะคะให้ปิดนะคะปิดใช้งานเคนเบิร์นรูปภาพของเราก็จะเป็นภาพที่ถูกสตาร์ทเอาไว้เรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเนยจะให้คุณครูแทรกภาพอีกทีหนึ่งนะคะวิธีการแทรกภาพเข้ามานะคะตรงนี้นะคะให้แตะ1ครั้งที่รูปภาพอีกรูปภาพนึงนะคะจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเกิดคุณครูอยากจะซ้อนภาพอีกทีนึงนะคะมาอีกทีนะคะในการแบ่งภาพเป็น2ส่วนเช่นเหมือนคุยกัน2คลิปวิดีโอหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็สามารถแตะที่จุด3จุดนะคะบริเวณที่รูปภาพที่เราต้องการจะแทรกแล้วเลือกคำว่าหน้าจอแบ่งแล้วก็เลือกรูปภาพแล้วก็จุด3จุดเลือกหน้าจอแบ่งเราจะได้รูปภาพแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะถ้าเราต้องการจะตั้งค่าวางตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะจะมีถ้าแตะบริเวณวิดีโอหรือภาพที่เราแทรกมานะคะจะมีปุ่มที่เป็นเครื่องหมายบวกคือหนีบนิ้วเพื่อซูมวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะคะหรือปุ่มที่2นะคะคือการสลับตำแหน่งแบ่งจอแบบนี้ค่ะสลับได้นะคะส่วนปุ่มที่3คือที่เป็นขีดๆเขาจะให้เลือกว่าจะให้มีขีดสีขาวหรือไม่มีได้นะคะตอนนี้นะคะวิดีโอเราก็มี2หน้าจอแบบนี้ได้แล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครทำได้แล้วให้พิมพ์คำว่าแบ่งจอมาค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเนยจะไปสเต็ปต่อไปหรือเทคนิคต่อไปกันเลยนะคะเทคนิคต่อไปนี้ที่เนยจะแนะนำก็คือการซ้อนภาพหรือซ้อนวิดีโอเช่นสมมติว่าถ้าคุณครูทำเป็นวิดีโอของตัวเองใช่ไหมคะแล้วแบบอยากจะมีไอคอนหรือมีโลโก้ประทับไว้แบบเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้ค่ะก็คือก่อนอื่นเราต้องไปที่เลือกวิดีโอก่อนเนาะแล้วเราก็มาตรงนี้นะคะรูปภาพที่เราต้องการจะแทรกสมมติเนยจะเป็นไอคอนของเนยแบบนี้เนยก็แตะจุด3จุดเหมือนเดิมนะคะแล้วเลือกคำว่าหน้าต่างรูปภาพข้างในรูปภาพหน้าต่างรูปภาพข้างในรูปภาพเนยจะเป็นโลโก้แบบนี้นะคะของเนยแทรกเอาไว้แต่ว่าตำแหน่งโลโก้ของเนยอยากจะเอามาไว้ด้านซ้ายก็สามารถแตะที่โลโก้ของเรานะคะแล้วไปที่รูปกากบาทนะคะเขาบอกว่าลากเพื่อวางตำแหน่งหนีบนิ้วเพื่อเปลี่ยนขนาดนะคะลากเพื่อวางตำแหน่งหนีบนิ้วเพื่อเปลี่ยนขนาดลากโลโก้ให้เต็มๆคลิปวิดีโอของเราก็จะเป็นแบบนี้หรือถ้าคุณครูไม่มีไอคอนแบบนี้ไม่มีโลโก้ทำไงนะคะก็ใช้วิดีโอหรือรูปภาพก็ได้นะคะเช่นเนยจะซ้อนรูปภาพแบบนี้ก็แตะจุด3จุดแล้วเลือกคำว่าหน้าต่างรูปภาพข้างในรูปภาพก็จะเป็นรูปภาพซ้อนวิดีโอแบบนี้นะคะแล้วก็แตะที่รูปภาพที่เราแทรกเข้ามาแล้วเราก็เลือกบริเวณที่เป็นเครื่องหมายบวกนะคะวางตำแหน่งที่เราต้องการซ้อนเช่นอาจจะเป็นแบบภาษามือวิดีโอที่เราแทรกนะคะได้นี่ก็จะเป็นการแทรกภาพกับวิดีโอแบบนี้นะคะตอนนี้เทคนิคที่เราได้เรียนรู้เนาะก็คือการใส่รูปภาพแทรกรูปภาพปรับรูปภาพให้นิ่งๆนะคะแล้วก็ใส่ซับไตเติ้ลใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะเป็นการแทรกแบ่งครึ่งหน้าจอแล้วก็แทรกไอคอนหรือแทรกรูปภาพมาในจออีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทคนิคต่อไปกันเลยนะคะก็คือการใส่เสียงของเราลงไปนะคะเช่นคลิปวิดีโอของเราที่บันทึกมาเสียงแบบมีเสียงแทรกหรือเราอยากจะบันทึกเข้าไปใหม่อัดทับวิดีโอไปทำยังไงนะคะวิธีการนะคะอยู่ด้านนี้เลยนะคะด้านซ้ายที่เป็นรูปไมโครโฟนนะคะแต่1ครั้งที่รูปไมโครโฟนนะคะจะมีปุ่มอัดอยู่นะคะให้เราเตรียมข้อความที่เราจะพูดเข้าไปบรรยายวิดีโอนี้อย่างเช่นเนยจะพูด
นำเข้าสู่คลิปวิดีโอนะคะก็บันทึกได้เลยนะคะกดอัดการตัดต่อวิดีโอด้วยแอป iMovie เมื่ออัดเสียงจะมีแถบสีม่วงๆขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วลองฟังดูนะคะแตะด้วยวิธีการคือการแตะตรวจทานนะคะการตัดต่อวิดีโอด้วยแอป iMovie ถ้าเกิดแบบพูดผิดเราสามารถอัดซ้ำได้แต่ถ้าเกิดโอเคแล้วนะคะเราก็แตะปุ่มยอมรับได้เลยเราก็จะได้แถบเสียงของเราแบบนี้ขึ้นมาการตัดต่อวิดีโอด้วยแอป iMovie เป็นต้นนะคะนี่คือทับลงไปถ้าเกิดเราอยากจะให้เสียงที่เราบันทึกไปเนี่ยดังหน่อยเราก็สามารถมาเล่งบริเวณนี้ได้นะคะก็คือการแตะที่แถบอัดเสียงที่เราอัดไว้นะคะแล้วเราก็เลือกระดับเสียงแล้วเราก็เล่งเสียงได้นะคะการตัดต่อวิดีโอด้วยแอป iMovie นี่ก็ได้แล้วนี่คือวิธีการแทรกเสียงของเราเองเข้าไปนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเนยจะสอนวิธีการแทรกเสียงที่อยู่ในเครื่องจากเครื่องเรานะคะตรงปุ่มนี้นะคะปุ่มด้านขวาที่เป็นคำว่าเสียงนะคะให้เลือกเสียงประกอบค่ะเมื่อเราจะเหมือนเป็น MV คลอดนตรีเบาๆนะคะตอนนี้จะมีอยู่หลายเพลงให้เราเลือกนะคะเดี๋ยวเนยจะเลือกเพลงอาซากะโอะนี่นะคะน่ารักดีนะคะหรือเลือกเพลงเดียวกันเนยก็ได้นะคะแล้วก็แตะบวกคลิปเสียงก็จะลงมาแล้วนะคะบริเวณนี้ลองเพลย์ดูนะคะการตัดต่อวิดีโอด้วยแอป iMovie สวัสดีค่ะชื่อเนยจะสังเกตว่าเสียงที่เราแทรกมานะคะเขาจะลดระดับเสียงอัตโนมัตินะคะเพราะว่าเวลาเราพูดไปด้วยแล้วมีเสียงดนตรีประกอบดนตรีมันจะแทรกกันฉะนั้น iMovie มีข้อดีตรงนี้ค่ะบนแอปเนาะเขาจะลดเสียงเราอัตโนมัติเลยค่ะอย่างเช่นเวลาเนยเสียงไปเนาะปึ๊บดังอยู่สวัสดีค่ะชื่อเนยพอเราเป็นคำพูดของเราแล้วเนี่ยเสียงก็จะลดลงไปนะคะได้แล้วเนาะแทรกเสียงแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะให้คุณครูลองแทรกเสียงนะคะเดี๋ยวให้เวลาเลือกเพลงที่ชอบนะคะแล้วก็ถ้าแทรกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์คำว่าแทรกเสียงให้พิมพ์คำว่าแทรกเสียงนะคะเดี๋ยวเทคนิคต่อไปนะคะที่เนยจะให้คุณครูลองใช้ก็คือการแทรกเสียงเอฟเฟคหรือซาวประกอบแบบมีเอฟเฟคประกอบฮาๆตลกๆนะคะสมมติว่าเนยจะแทรกส่วนที่เป็นวิวถ่ายรูปตรงนี้เนยจะแทรกเสียงชัตเตอร์ลงไปแบบเสียงถ่ายรูปแชะอะไรแบบนี้นะคะก็ทำได้นะคะตอนนี้น่าจะบันเทิงในการเลือกเพลงกันอยู่นะคะตอนนี้นะคะอุ้ยเพลงไหนดีถ้าเราตัดต่อเองได้ง่ายๆนะคะก็ทำเป็นวิดีโอยูทูบเบอร์ไปเลยนะคะเพราะว่าเนยก็ใช้ iMovie นะคะในการทำยูทูบเบอร์นะคะไม่ใช้แอปอื่นนะคะใช้ไม่เป็นแอปอื่นใช้ไม่เป็นใช้แต่ iMovie นะคะแต่ว่าเด็กๆสมัยนี้เขาก็จะใช้แบบคายมาสเตอร์อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นแบบวิดีโอแบบที่เขาแทรกมา iMovie หรือ Final Cutที่โหบางคนแบบโปรเฟชชั่นอลเขาใช้กันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเนยจะสาธิตการใส่เสียงเอฟเฟคนะคะว่าถ้าเกิดเนยจะใส่เสียงชัตเตอร์ถ่ายรูปลงไปทำยังไงนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องนำเคอร์เซอร์ไปวางบริเวณที่เราต้องการจะแทรกเสียงเอฟเฟคก่อนนะคะก็คือการแตะที่คลิปที่เราต้องการจะแทรกด้วยเนาะจากนั้นเลือกเสียงนะคะไปที่เอฟเฟคเสียงค่ะแล้วก็หานะคะถ้าเกิดหาไม่ได้เราลองแบบเซิร์ชพิมพ์ดูนะคะกล้องพิมพ์คำว่ากล้องขึ้นมาก็จะมีคำว่าชัตเตอร์นะคะนี่นะคะมีคำว่าชัตเตอร์นะคะก็แตะเครื่องหมายบวกเลยเราก็จะได้เสียงชัตเตอร์อยู่บริเวณนี้สีฟ้านะคะลองดูค่ะนี่เก๋ๆนะคะจะมีเอฟเฟคชัตเตอร์ของเราเหมือนเวลาเราไปถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวนี่คือการแทรกเอฟเฟคนะคะซาวเอฟเฟคที่แบบตลกจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายๆอันเช่นไก่ฝันข่าวประจำวันนี้โอ้โหดูแบบอลังการงานสร้างนะคะที่นักเรียนชอบมากนะคะเวลาเขาทำเป็นแบบเปิดข่าวรายการสวัสดีค่ะวันนี้รายงานพยากรณ์อากาศนะคะสามารถนำไปใช้ได้นะคะสนุกนะคะเทคนิคต่อไปนะคะแน่นเวอร์นะคะวันนี้คุ้มมากค่ะโอ้โหได้แล้วปุ๊บนะคะเนยจะบอกถึงขั้นตอนพิเศษอันนี้เนยแถมให้นะคะจะเป็น
green screen นะคะสมมติว่าเนยจะทำก่อนอื่นเนี่ยเนยจะทำเป็น green screen ใช่ไหมคะแล้วก็เนยแทรกรูปภาพมาก่อนภาพนิ่งนะคะภาพนิ่งปิด Ken Burn ตอนนี้เนยมีวิดีโอ green screen อยู่นะคะสมมติว่าเรามีวิดีโอ green screen แล้ว green screen ก็คือการปรับเป็นฉากเขียวๆข้างหลังอาจจะใช้ผ้าหรือฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวก็ได้นะคะแต่แนะนำให้เป็นผ้าที่ตึงๆหน่อยนะคะหรือเป็นผ้าสีเขียวแบบครูพี่เก๋ได้เลยนะคะก็สามารถแตะที่คลิปกรีนสกรีนของเรานะคะแล้วก็แตะที่จุด3จุดแล้วเลือกคำว่าฉากสีเขียวหรือสีน้ำเงินนะคะอันนี้เนยทำให้ดูเนาะแถมเป็นฉากสีเขียวนะคะปึ้งเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเป็นการตัดฉากแบบนี้ทันทีนะคะแล้วเมื่อถ้าเกิดเราตัดจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเราเนยเพลย์แบบนี้บริเวณนี้จะแบบเหมือนไม่เรียนแล้วมีอะไรแดงๆโผล่มาวิธีการนะคะเนยต้องแตะที่คลิปกรีนสกรีนก่อนจะมีปุ่ม crop ปุ่มนี้นะคะเราก็เลือก crop ส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะ crop ออกนะคะลองดูสิคะว่าหายไปยังตรงสีแดงๆด้านมุมซ้ายเนี่ยก็จะหายไปแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดตรงนี้เนยอยากจะบริเวณนี้จะเหมือนจะมีเงาอยู่ด้านหลังนะคะก็แตะที่ตรงนี้นะคะความแรงคือคอนทราสต์นะคะเราสามารถปรับให้คอนทราสต์ชัดได้ก็จะเนียนขึ้นถ้าตอนนี้เนี่ยวิดีโอกับตัวฉากของเนยเนี่ยไม่พอดีกันเพราะว่าวิดีโอพูดเยอะกว่าเนยสามารถแตะที่ฉากแล้วขยายฉากให้เต็มได้นะคะแล้วก็ให้พอดีกับวิดีโอนี่เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เนยได้แนะนำให้คุณครูนะคะหลายๆท่านที่เคยอบรมกันเลยไปเนี่ยอันนี้ใช้กับการบันทึกวิดีโอตัดต่อฉากหลังเป็น iMovie หรือทำเป็น Keynote หรือเป็นฉากสถานที่ต่างๆรูปภาพที่เราเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะมีคุณครูถามมาว่าฉากสีเขียวไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงฉากสีเขียวนะคะคุณครูจะต้องใน iMovie นะคะจะไม่ใน iMovie บน iPad เนี่ยจะไม่สามารถย้ายตำแหน่งของคนได้ฉะนั้นคุณครูต้องรู้ก่อนว่าบริเวณที่คุณครูทำเป็นคีย์โน้ตไว้เนี่ยหรือบรรยายคำบรรยายนะคะคุณครูต้องรู้ว่าจะมีคำไหนขึ้นมาคุณครูก็จะทำท่าแล้วก็ยืนในมุมที่ถูกตำแหน่งนะคะจะไม่บังฉากของข้างหลังของเราเราต้องรู้ว่าข้างหลังคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นประโยชน์กับคุณครูนะคะตอนนี้คิดว่าคลิปวิดีโอของเราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็สามารถกดเพลย์แล้วก็ดูอีกครั้งหนึ่งได้ว่าได้ไหมนะคะแล้วก็อาจจะย่อหน่อยถ้าเราดูความเรียบร้อยของวิดีโอแล้วนะคะวิธีการ export นะคะวิธีการ save file นะคะให้คุณครูแตะที่เสร็จสิ้นนะคะแล้วแก้ไขชื่อไฟล์ของเราค่ะตรงนี้นะคะพิมพ์ว่าแนะนำตัวเองนะคะได้หรือพิมพ์เป็นอะไรก็ได้นะคะที่เราเข้าใจนะคะแก้ไขชื่อไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ปุ่มแชร์นะคะปุ่มตรงกลางนั้นเลือกคำว่าบันทึกวิดีโอจริงๆถ้าเกิดคุณครูแบบมี iPad นะคะแล้วมี iPhone ด้วยนะคะแล้วคุณครูตัดต่อบน iPad เสร็จแล้วอยากจะไปตัดต่อบน iPhone ต่อคุณครูสามารถ AirDrop ส่งให้กับ iPhone ได้เลยนะคะแล้วก็ไปตัดต่อได้ฉะนั้นการทำงานระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเนี่ยมันก็จะง่ายด้วยนะคะตอนนี้ก็เลือกคำว่าบันทึกวิดีโอนะคะให้คุณเลือกเป็นก่อน 360p เพราะว่าเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูโพสต์วิดีโอนี้ขึ้นกับขึ้นบนแพดเล็ตนะคะฉะนั้นถ้าเราเลือกไฟล์ใหญ่เกินไปมันจะใช้เวลานานเนาะฉะนั้นเนยให้คุณครูเลือกอันเล็กก่อนแต่ถ้าเกิดคุณครูจะลง YouTube หรือลง Facebook แนะนำเป็น 1080p ไปเลยนะคะเพราะว่าความคมชัดจะได้เป็น Full HD นะคะตอนนี้เลือกอันเล็กก่อนเลือก 360p นะคะแล้วก็เซฟวิดีโอของเราได้เลยถ้าเสร็จแล้วนะคะวิดีโอของเราจะถูกเซฟไว้ในแอปโฟโต้นะคะวิธีการไปเช็คก็คือไปดูที่แอปดอกไม้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปดูนี่ได้แล้วตัดต่อวิดีโอด้วยแอป iMovie ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะน่าจะได้ไอเดียสำหรับวันนี้เนาะที่เราตัดต่อวิดีโอแนะนำตัวเองกันเดี๋ยวเนี่ยจะให้คุณครูนะคะสแกน QR Code เพื่อที่จะส่งงานดาวน์โหลดวิดีโอของคุณครูขึ้นไปนะคะในการส่งงานนะคะให้สแกน QR Code ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งผลงานก็คือถ้าแตะเมื่อเจอแล้วจะให้แตะเครื่องหมายบวกสีชมพูนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลให้ถูกต้องเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อที่จะเราจะได้นำไปพิมพ์ในเกียรติบัตรให้คุณครูนะคะจากนั้นแตะที่จุด3จุดค่ะ
แล้วก็เลือกอัปโหลดนะคะเป็นวิดีโอของเราขึ้นไปได้เลยนะคะเนยจะทบทวนเทคนิคกันอีกหนึ่งรอบว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนอะไรไปบ้างนะคะเทคนิควันนี้นะคะที่เราใช้กันเนี่ยก็จะเป็นการใช้งาน Kate Burns นะคะหรือว่าการให้รูปภาพของเราอยู่เป็นแบบสตาร์ฟนิ่งๆเอาไว้นะคะแล้วก็เทคนิคต่อไปก็คือการใช้กรีนสกรีนหรือว่าการตัดฉากกรีนสกรีนนะคะให้เราอยู่ในแบ็คกราวด์ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็เทคนิค Picture in Picture ก็คือการแทรกวิดีโอกับวิดีโอหรือแทรกรูปภาพกับรูปภาพอีกทีนึงซ้อนกันนะคะตามนี้นะคะแล้วก็เทคนิค Split Screen นะคะหรือการแบ่งครึ่งหน้าจอนะคะออกเป็น2จอด้วยกันเช่นคุณครูก็อาจจะทำเป็นคลิปวิดีโอพิธีกร2คนคุยกันคนละสถานที่แบบว่าคุณกิติค่าอากาศตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหมือนคุยกันได้นะคะแบบนี้นะคะตัวอย่างแล้วก็การบันทึกเสียงนะคะคุณครูสามารถบันทึกเสียงทับกับวิดีโอได้กรณีที่คุณครูแบบถ่ายวิดีโอมาแล้วมีเสียงแทรกมีเสียงรบกวนอยากจะมาบันทึกใหม่ซ่อมอีกครั้งก็ใช้การอัดเสียงทับไปได้แล้วก็การใส่ข้อความนะคะสามารถเลือกตรงด้านล่างแล้วก็เลือกใส่ข้อความได้กรณีที่คุณครูอยากจะทำเป็นซับไตเติ้ลต่างๆหรือใส่คำบรรยายของวิดีโอได้นะคะและสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการใส่เสียงประกอบนะคะก็คือการใส่เนื้อเพลงใส่เพลงลงไปนะคะเป็นคลอหรือว่าการใส่เอฟเฟกต์เสียงนะคะเป็นซาวด์เอฟเฟกต์ของเรานั่นเองนะคะโอเควันนี้นะคะน่าจะได้เทคนิคเยอะแยะแล้วนะคะแล้วก็ได้เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ต่างๆนะคะเราสามารถเอ็กซ์พอร์ตไปยัง YouTube หรือ Facebook ก็ได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะก่อนที่เราจะแยกแยะกันไปนะคะให้คุณครูตอบคำถามเนยนิดนึงนะคะว่าคุณครูชอบฟีเจอร์ไหนใน iMovie มากที่สุดคะพิมพ์ตอบในแชทได้เลยนะคะว่าชอบฟีเจอร์อะไรมากที่สุดนะคะอย่างเนยเองเนี่ยจะชอบฟีเจอร์กรีนสกรีนมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกในการทำตัดต่อมันดูมีอะไรนะคะคุณครูสามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ผลงานของเพื่อนๆได้นะคะในหน้ากระดานที่ส่งงานนะคะให้กำลังใจกันได้นะคะเพราะว่าเนยเปิดตั้งไว้ว่าให้กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะตอนนี้นะคะเนยก็สรุปให้คุณครูได้ฟังอีกหนึ่งครั้งว่าการที่เราตัดต่อวิดีโอในวันนี้สิ่งที่เรานำไปประยุกต์ใช้ได้ในแต่ละวิชาค่ะมีอะไรบ้างเนาะอย่างวิชาคณิตศาสตร์คุณครูสามารถทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะอธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์หรือว่าการแก้โจทย์ปัญหาได้ภาษาไทยนะคะอาจจะทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้นักเรียนฝึกเล่าเรื่องหรือให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติได้ในแล้วก็ให้นักเรียนเขามาตัดต่อได้นะคะหรือวิชาสังคมประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะให้คุณครูเองสวมบทบาทเป็นบุคคลสมัยประวัติศาสตร์นั้นๆ นะคะแล้วก็ทายว่าที่คุณครูสวมบทบาทสมมุติตรงนี้เนี่ยเป็นใครในสมัยไหนอะไรเป็นต้นนะคะหรือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูสามารถทำเป็นวิดีโอเข้าสู่บทเรียนได้อย่างเช่นเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามหรือการเล่าเรื่องราวของปัญหาต่างๆนะคะแล้วให้อย่างเช่นคุณครูก็จะเล่าเรื่องกันก่อนแล้วก็ถามคำถามว่าเราจะช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรนะคะหรืออาจจะให้การบ้านนักเรียนเป็นทำวิดีโอการทดลองหรือสาธิตการทดลองได้นะคะเป็นต้นหรือวิชาภาษาอังกฤษนะคะอาจจะทำเป็นแสดงบทบาทสมมติโดยที่คุณครูเนี่ยทำเป็นบทสนทนาสอนเรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันก็ให้นักเรียนทายดูว่าแล้วเอคุยกับบีแบบนี้เอถามว่า how are you แล้วบีจะตอบว่าอะไรให้นักเรียนแบบตอบคำถามและมีส่วนร่วมกับเราได้นะคะอย่างวิชาศิลปะนะคะอาจจะทำเป็นคลิปวิดีโอสาธิตการวาดภาพสีน้ำหรือการลงสีต่างๆบันทึกหรือเป็นการตั้งกล้องแล้วก็วาดรูปให้ดูเหมือนที่ศิลปินที่เขาชอบแชร์กันใน YouTube อะค่ะอันนี้สามารถทำเป็นคลิปวิดีโอสอนอธิบายนักเรียนได้เลยหรือทำเป็นการบ้านให้เด็กได้นะคะให้เขาอะค่ะถ่ายวิดีโอระบายสีส่งมาให้คุณครูได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่สนุกเนาะแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นวิชานาฏศิลป์ดนตรีนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่าวิดีโอเนี่ยเราง่ายเลยสำหรับคุณครูดนตรีนาฏศิลป์นะคะก็ทำสาธิตรำวงมาตรฐานนะคะทำเป็นวิดีโอได้หรือวิชาพละศึกษาก็ไปประยุกต์ได้เช่นกันคือสาธิตการชูดบาสให้ถูกวิธีหรือการออกกำลังกายการวอร์มร่างกายก่อนที่จะแข่งกีฬาเป็นต้นหรือวิชาดนตรีให้คุณครูนะคะทายให้นักเรียนทายเสียงดนตรีเช่นอาจจะเป็นแบบ
รูปดนตรีมาเป็นเงาเงารูปดนตรีค่ะแล้วก็ใส่เสียงดนตรีเข้าไปแล้วก็ให้ทายว่านักเรียนเสียงที่ได้ยินนี้เป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนนี่นะคะก็เห็นแนวทางนะคะการที่ไปประยุกต์ใช้นะคะถ้าเกิดคุณครูอยากจะสืบค้นเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะคุณครูสามารถไปสืบค้นได้ที่เว็บ appleteacher.apple.com นะคะในนี้เนี่ยจะมีแนวทางแล้วก็วิธีการนำ iPad ไปใช้ในการเรียนการสอนในวิชาต่างๆคุณครูจะได้เทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเลยนะคะในนี้เข้าไปที่เว็บ appleteacher.apple.com แล้วก็ล็อกอินโดยใช้ Apple ID ลงไปได้เลยนะคะซึ่งหลังจากวันนี้นะคะที่เราอบรมกันแล้วเราจะบันทึกวิดีโอให้คุณครูดูย้อนหลังได้ในช่องทาง2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือ YouTube Teaching with Happiness นะคะเราจะลงย้อนหลังไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยที่เราเคยอบรมมานะคะหรือสามารถเข้าไปที่ www.starfishlab ได้เหมือนกันนะคะก็โพสต์วิดีโอให้นะคะซึ่งเดี๋ยววิดีโอนะคะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะลงย้อนหลังให้ทีละคลิปนะคะรวมไปถึงเกียรติบัตรเช่นเดียวกันนะคะเราจะส่งให้ในช่วงสิ้นเดือนจะส่งให้คนที่ส่งผลงานมาเท่านั้นนะคะถ้าเกิดคุณครูมีคำถามนะคะสามารถสแกน QR code นะคะถามมาที่เมล th.education@group.apple.com ได้เลยนะคะต่อมานะคะรบกวนคุณครูนะคะทำแบบประเมินหลังอบรมให้เนยและก็ทีมงานหน่อยนะคะว่ามีคำติชมอะไรบ้างหรือมีอะไรที่เนยแล้วก็ทีมงานต้องปรับปรุงแก้ไขไหมในครั้งหน้าหรือสนใจหัวข้อไหนเพิ่มเติมในเดือนต่อไปที่อยากจะเรียนกับเรานะคะก็สามารถส่งเมลนะคะหรือตอบคำถามในเซอร์เวย์ของเราได้เลยนะคะว่าอยากจะเรียนอันไหนเป็นพิเศษไหมอะไรแบบนี้ได้นะคะก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่อยู่กับเนยอย่างเหนียวแน่นนะคะ20ท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวเนยจะให้ลิงก์สแกน LINE Official เวลาที่คุณครูมีคำถามสามารถแชทถามเนยได้นะคะแล้วก็พิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวเนยจะมีทีมงานแอดมินนะคะตอบให้นะคะขอบคุณคุณครูมากๆนะคะแต่วันนี้เนยก็ขอลาไปก่อนกับน้องบอยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องบอยทักทายคุณครูก่อนจะแยกย้ายนะคะขอบคุณคุณครูทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะครับก็ขอบถ้ามีตัวแบบประเมินนะครับมีคำถามอะไรมีฟีดแบคอะไรก็เข้ามาบอกพวกเราได้เลยนะครับอยากให้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปประมาณไหนนะครับเรื่องอะไรนะครับอยากเห็นฟีเจอร์อะไรบน iPad นะครับที่คุณครูจะเอาไปใช้แล้วรู้สึกคุ้มค่ายิ่งขึ้นนะครับก็บอกพวกเรามาได้เลยนะครับขอบคุณคุณครูทุกท่านมากเลยครับ